วัสดีครับนางเอกที่ไม่ว่าจะเล่นบทอะไรก็สามารถตีบทแตกกระจุยเข้าถึงใจผู้ชมและเป็นที่รักของประชาชนในเวลานี้จะเป็นใครไปไม่ได้เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงคุณแอนทองประสมครับแอนทองประสมเกิดเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพ.ศ. 2519ซึ่งในวงการบันเทิงนั้นเธอเป็นทั้งนักแสดงนางแบบที่มีผลงานมากมายซึ่งในปี2547เธอได้รับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากทุกสถาบันอย่างเอกฉันท์จากภาพยนตร์เรื่อง The Letter จดหมายรักปี2553คุณแอนได้รับเกียรติให้เป็นต้นแบบหุ่นปั้นของพิพิธภัณฑ์คุณที่พึ่งมาดามทุดโซ่กรุงเทพในปีที่ผ่านมาเธอยังได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลนายเอ็นเตอร์เทนเนอร์วอร์ดครั้งที่6ให้รับรางวัลบันเทิงเทิดธรรมรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยล่ะครับก็สามารถเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงของสาขาอาชีพที่คุณทำได้เพียงคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทุ่มเทพัฒนาอย่างสม่ำเสมอและมีความสุขกับงานที่ทำแอนทองประสมครับและนี่คือ ETC อย่างมีสไตล์ครับ